สวัสดีทุกคนเราทอบนอนนั่งเองนะวันนี้เราไปดูนั่งเรื่องหนีมาภาพหวาดตอนอ่านชื่อครั้งแรกอะผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงสิขออีกอีกอีกครั้งดิเข้าใจว่าเขาคงอยากจะได้ชื่อที่เล่นกับคำว่าภาพนะแล้วก็หวาดก็หวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะแต่เวลาอ่านรวมกันอะมันจะแบบภาพวาดภาพหวาด เหมือนแบบมึงวันนี้จะกินกระเผาวันนี้จะกินไข่เจียวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูไปซื้อแป๊บสี่ก่อนภาพหวาดนะครับผมภาพยนตร์หนังผีของไทยนะครับผมที่แค่กล้าทําหนังผีไทยก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเพราะว่าหนังผีไทยพูดก,กันตามตรงว่าค่อนข้างอาัถรรพ์ เอออาถันคือไม่ใช่ความน่ากลัวนะคือหนังผีไทยเนี่ยดีๆน้อยน้อยมากจริงซึ่งถ้าใครดูหนังบ่อยๆเนี่ยก็จะพอรู้สึกได้แหละว่าหนังผีนี่อาถพนจริงนะทําดีๆถูกใจคนยากชิบหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องภาพหวานเนี่ยสำหรับผมพูดตอนเริ่มนี่ก่อนเลยนะคือือไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เรื่องแรกที่ผมพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ม่งพัง พังสุดๆเลยคือตอนจบหนังทุกเรื่องมันจะมีคลายแม็กใช่ไหมหนังภาพวาดก็มีคลายแม็กมันเป็นเรื่องราวของรุจานะที่บ้านรวยละนะครับรุจาเป็นลูกสาวของศิลปินต้องใช้ว่าศิลปินที่ฝีมือดีเออศิลปินฝีมือดีนะครับผมเพราะว่าในเรื่องเขาก็ไม่ได้เคลียร์เนาะว่าศิลปินที่เป็นพ่อของรุจาเนี่ยโด่งดังแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกในตรงนั้นมากนะครับผมมีแต่ตัวละครที่คอยพูดพูดหวานล้อม ประหนึ่งว่าพ่อของลุจาดังและมีฝีมือเพราะว่าภาพวาดเนาะมันก็ราคาขึ้นตามชื่อเสียงของศิลปินน่นะจากที่เรารู้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของลุจาก็เป็นศิลปินที่ภาพวาดเขามีราคาแพงมากนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพ่อของลุจาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะ การใช้ความรุนแรงกับเพศตรงข้ามนะครับมันก็จะมีประเด็นพัวพันมากมายอย่างนี้ละกันนะครับประเด็นพัวพันมากมายที่ทําให้พอ,องลุจ้าเนี่ยได้สำแดงฤทธิ์แห่งความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามหนังเขาก็ขยี้นะขยี้ตรงนี้เยอะนะเยอะเลยเยอะเลยเยอะจนผมพอจะเข้าใจนะว่าเขาต้องการที่จะให้หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังผีธรรมดา มันเป็นหนังผีที่แฝงไปด้วยการที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงการที่ผู้ชายใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ว่าจะสนองความต้องการเรื่องทางเพศเรื่องความสุขต่างๆนานาก็ตามนะครับผมหนังมันขยี้เรื่องนี้เยอะไอ้เรื่องนี้เข้าใจได้ถ้าจะใส่่มันก็ไม่ใช่ปัญหาจัดวางดีๆมันก็พอที่จะไปได้นะพอที่จะไปได้แต่ว่าปัญหาของภาพยนตร์เรื่องนี้คือตอนจบเว้ยตอนจบอ่ะ เขาดันไปจบแบบมีการล้างคงล้างแค้นกันนะครับผมแล้วก็มีการเข็นฆ่าไล่ฆ่าช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยมันมาในฟิลหนังผีก่อนนะเออแต่พอตอนช่วงท้ายเรื่องคลแม็กปรับเป็นหนังสแลชเชอร์ไล่ฆ่าล้างแค้นกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคพุ่มกับเขาคงต้องการให้มันจบแบบสะใจไปเลยนะครับผมเล่าเรื่องมาสักพักแล้วโอเคขอจบสะใจเลย ก็จบแบบนี้เลยนะครับพู้กับมีความไม่แคร์อยู่ในระดับหนึ่งไอ้ความไม่แคร์ตรงเนี้ผมกําลังหมายถึงว่า ไม่แคร์เรื่องเหตุผลไม่แคร์เรื่องความสมเหตุสมผลส้นตีนอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นการจัดหนังเรื่องนั้นว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นเรื่องวิธีหรือทิศทางที่พวกมงกับเขาเลือกที่จะจบผมมองว่าจบแบบนี้มันพลาดไปหน่อยมันทําให้เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันดูลดทอนความจริงจังลงไปอีกคือหนังเรื่องนี้เริ่มเรื่องมาด้วยเหตุการณ์ที่ดูจริงจังมากเลยนะลุจาเป็นแม่ที่แม่งถังแตกลูกเป็นโรคร้ายคือตาเขา ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าแล้วตาจะบอดไม่มีเงินไปผ่าตัดประเด็นนี้น่าสนใจถูกไหมแม่เล่นเดียวนะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกแล้วเกิดถังแตกในต่างประเทศไอเหตุผลที่ต้องใช้ตังตรงนี้มันก็เชื่อมโยงให้ลูจาต้องกลับมาไทยเชื่อมโยงกับพ่อเขาที่เสียชีวิตพอดีได้มรดกโอเคเฮ้ยอี๋มันสอดคล้องกันพอดีเลยนะลูกถังแตกพอดีพ่อตายพอดีมรดกจะเป็นของลูกพอดีเอ้ยนั่นคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ลูจากลับมาประเทศไทยแต่หนังก็ทิ้งเรื่องพวกนี้ไว้อย่างนั้น คือผมมองว่าช่วงเริ่มเรื่องไอ้ประเด็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ที่ต่างประเทศจําเป็นจะต้องใช้ตังลําบากขัดสนผมว่าตรงนั้นน่ะน่าสนใจกว่าตอนจบที่แบบคําสาปภาพอาถรรพ์ผีในภาพล้างแค้นกันออกมาตุงต้งแช่ตุ้งแช่แล้วซีนคายแม็กตอนหลังไม่ถึงเลยสําหรับผมไม่ถึงเลยตกใจนะมันตกใจไอ้เฮียผีเข้าหน้าเหมือน <c oughs> <c oughs> ผมนั่งๆอยู่แล้วก็ตุ๊กแก ตกแคตแคไอ้ตกใจอะมันตกใจผมว่าพวกเราต้องทำความเข้าใจใหม่เว้ยว่าไอ้การแบบประโคมจำสแกนหรือแม่งอยากให้คนดูแค่ตกใจอย่างเดียวอะมันอยู่ในเวที่จริงจังแบบนี้ไม่ได้เว้ยอืมเริ่มเรื่องมาเนื้อเรื่องจริงจังมากเลยซีเรียสมากอยู่ที่มาจำสแกรจำสแกนตอนหลังนี่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนดูคลิปวิดีโอขายโปรเจกต์ 3D อะคือหนังเรื่องเนี้ยไอซีนไคลแม็กอะเหมือนทำมาพร้อมที่จะฉายลง 3D อะลงสามิติอ่ะ เพื่อให้ผีพุ่งออกมาจากจอแล้วมันป,ะ,ปะทะใส่หน้าอย่างนั้นเลยแล้วด้วยความที่ภาพวาดนะครับถ้าใครเซิร์ชกูเกิลนะนะเซิร์ชแค่ภาพวาดเนทะ่านั้นเองมันจะมีคล้ายๆภาพอันนึงนะน้องแพทนะครับน้องแพทชยานิดนะยืนอยู่หน้าภาพต้นเหตุของเรื่องนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผูกคงผูกคออ้าผูกคอถูกไหมไอผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผูกคออยู่มีผ้าแดงผ้าเดินปุ๊บปุ๊บผูกคอซีนคายแม็กก็ให้ผีผูกคออยู่ตรงนั้น แล้วก็แกว่งไปมาแกว่งไปมาแกว่งไปมาแกว่ง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 แล้วก็กระพริบปุ๊บปั๊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 บจังหวะมันจะแบบนับได้เลยอ่ะผีออกนะครับปุ๊บปั๊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 บตุ้งแช่ผีออกนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปปุ๊๊บบัตุ้งแช่ทำไมถึงตัดสินใจให้คลีนคลายแม็กซ์ซีนหลอกผีซีนสุดท้ายเป็นแบบนี้้้ผผมมมมไไ่่่เเเขขาาาใใจจลยว อะไรดนใจให้เอานิเชคุณกับน้องแพทไปยืนกอดกันสองคนคือนิเชคุณกับน้องแพทเล่นดีอ่ะพูดงี้ก่อนนิเชคุณกับน้องแพทผมผมไม่ติดนะเออผมไม่ติดเรื่องการแสดงนะผมติดเรื่องการแสดงในตัวละครประกอบอื่นๆมากกว่าที่แบบยังไม่ส่งอารมณ์ถึงผมมากพอว่าเอ้ยคุณกําลังกลัวหรือกําลังโกรธหรือกําลังโมโหหรือกําลังต้องการจะล้างแค้นอะไรก็ตามจริงๆนะครับผมแต่พอเป็นนิเชคุณกับน้องแพท ที่เล่นด้วยกันอยู่ในซีน,นก็คือโอเคหมดนะครับผมอะต่อนะซีนคายแม็กผมไม่เข้าใจว่าอะไรโดนใจให้ทําซีนพวกนั้นนะผมว่าปัญหาอุมปัญหาปัญหาของหนังเรื่องนี้กับการถ่ายทํามีอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัวผู้ํำกับ เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาในการถ่ายทำกับปริมาณงานที่จะต้องเสิร์ฟให้ทันผมว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้พูมกับคนนี้เนี่ยเลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกออยู่ในเรื่องมากพอสมควรนะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดภาษาบ้านๆก็คือเขาไม่ได้โง่เรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนเขามีความรู้แน่นอนครับแน่นอนแต่การที่จะทาให้คนที่มีความรู้เรื่องนั้นๆมันทำงานออกมาในมุมที่มัน ไอ้ที่มันไม่เวิร์กอ่ะก็จะมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างเวลาหรือเงินตัวหนังเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของ CJ Major Entertainment ซึ่ง CJ Major Entertainment เนี่ยเหมือนเป็นค่ายที่เป็นการร่วมทุนนะ ระหว่างไทยกับเกาหลีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย CJ Major Entertainment ถ้าใครแบบเกิดลืมหรือนึกไม่ออกเนี่ยผมทวนให้ก็จะมี20ใหม่ u t u r n w หัวใจ Return นะครับผมในปี2016นะเรื่องต่อมาก็จะเป็นรักษ2ปียินดีคืนเงินนะครับ Battle Love นะครับตอนปี2019เรื่องต่อมาก็อยู่ภายในปี2019เหมือนกันนะครับผมชื่อเรื่องว่าดิวไปด้วยกันเรื่องต่อมาก็จะอยู่ในปี2020ะครับชื่อเรื่องว่าคลาสสิก จดหมายสายฝนร่มพิเศษคือถ้าใครได้ดู20ใหม่เออ20ใหม่นะครับผลงานตอนนั้นในเรื่องงานภาพงานถ่ายทำเนี่ยผมให้ว่าดีกว่าเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนั่นจึงเป็นเหตุให้ผมวิเคราะห์ไปในทางที่ว่าหนังเรื่องนี้น่าจะพอมีงบได้บ้างแหละแต่ว่าอาจจะถูกจำกัดด้วยอะไรบางอย่างนะครับผมเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องภาพหวานนะครับปัญหาใหญ่ๆของเขาในเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยจะเป็นเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดในภาพวาดผมมองว่าโอ้ยถ้ามันจะออกมาไม่เวิร์กแบบเนี้เลือกที่จะไม่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกซะยังจะดีกว่าผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่ออย่างนี้ว่าเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ออกมาไม่ใช่ว่าผู้กำกับและคนทํางานไม่เห็นผู้กำกับทุกคนมองเห็นงานตัวเองแหมมีใครมั่งอยากทํางานตัวเองออกมาให้มันดูลลกๆไม่มีถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะ มันก็จะมาเห็นตอนที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ใช่ไหมฮะเออส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่มีใครหลอกวางแผนเ,เฮ้ยเฮียหนังเรื่องนี้งบน้อยเว้ยแต่กูอยากได้ CG เอา CG กากๆกไปแล้วกันเดี๋ยวเน้นเนื้อเรื่องมัน,ม,นมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไองานที่ออกมาเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดูไม่เวิร์กตอนเนี้น่าจะเป็นเรื่องไม่เวลาก็เงินนครับสักส่วนนึงแหละที่ทําให คอมพิวเตอร์กราฟิกในเรื่องันดูไม่พวกอย่างแรงอะเรื่องซีนคายแม็กตอนจบนั่นก็คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเยอะชิปหายเลยลอยชิปหายเลยตอนหลังซีนคายแม็กตอนจบันลอยเฮี้ยเลยแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้ที่ดีๆที่ปูมาตอนแรกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกป่วยตาบอดเรื่องลูกตาบอดเนี่ยผมก็รอดูนะว่าเออตอนหลังมันจะเล่นไรไหมหรือจริงๆแบบเอ้ยหักมุมหรือเปล่าหรือสายตาของลูก มันจะไปเล่นกับประเด็นอะไรหรือเปล่าเรื่องผีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือโดนคําส่งคําสาปหรือเฮี้ยอะไรเอาไปต่อยอดให้เล่นได้อีกอะ่ะก็ไม่ได้ไปต่อยอดสู่อะไรให้มากไปกว่าการเป็นอุป,ปรสรรคที่เป็นตัวผลักดันนะให้แม่จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเอาเงินไปรักษานางนั่นแหละเหมือนประเด็นนี้ขับเคลื่อนไปถึงจุดหนึ่งพู้กกับเขาก็จะ c r e เอทประเด็นใหม่มารอแล้วพอมันถึงตําแหน่งที่จะต้องเล่าประเด็นใหม่เขาก็ทิ้งประเด็นแรกไปเลยแล้วเขาก็เล่าประเด็นใหม่คือบางครั้งอ่ะ บางประเด็นเน่ยมันสําคัญมากมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับให้ตัวละครทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เหตุการณ์มันเป็นไปได้แบบนั้นแบบนี้เพราะมีเหตุผลตรงนี้อยู่เพราะมีเรื่องลูกที่ตาบอดอยู่บางครั้งอ่ะถ้าประเด็นนั้นสําคัญมากๆอ่ะมันทิ้งไม่ได้จริงๆเพราะถ้ามันถูกทิ้งไปปั๊บอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันเล่าประเด็นนั้นแบบครึง่งครกลางๆเหมือนคนที่ขี้ไม่สุดออกมาครึง่งหนึ่งแล้วอยู่ในท้องครึง่งหนึ่งแล้วแบบ มวนท้องปั่นป่วนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้ประเด็นนั้นไปถึงเป้าหมายที่มันสุดทางของมันแล้วจริงๆเนีมันเหมือนการเดินทางของปมปัญหานั้นมีเป้าอยู่ที่100%ซแต่เขาเลือกที่จะเล่าถึง50%เพราะมันเล่าแค่50%มันก็ผลักดันตัวละครไปณจุดหนึ่งเพื่อไปเจอปมประเด็นใหม่และคือพุ่มกับเข้าเหมือนวางปมปัญหาทุกอย่างเป็นบล็อกเป็นบล็อก เป็นบล็อกผ่านบล็อกที่1ไปสู่บล็อกที่2ผ่านบล็อกที่2ไปสู่บล็อกที่3ถ้าใครดูเรื่องภาพวาดนะ่ะคุณจะเห็นได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ถูกแบ่งเป็นชัพเตอร์ย่อยๆอะ่ะชัเตอร์แรกเรื่องแม่กับปัญหาของลูกชัเตอร์ที่2ปมปัญหาของพ่อกับอดีตอันธียและขมขื่นของเขาปมที่3เรื่องการล้างแค้นที่จะไม่หยุดถ้ากูไม่หายแค้นอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเหมือนจะเป็นบล็อกเป็นบล็อก เป็นบล็อกเป็นบล็อกอยู่เหมือนทุกอย่างมันแยก อยู่โดยที่มีจุดเชื่อมโยงอยู่นิดหน่อยอก็คือปมปัญหาเรื่องลูกตาบอดเชื่อมโยงกับมรดกของพ่อเรื่องความแค้นต่างๆเรื่องความสัมพันธ์สาวในรูปนู่นนี่การล้างแค้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกแบ่งเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกหรือเป็นชปเตอร์ย่อยๆโดยที่มีปมปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นชัดเลยว่า แต่ละแชปเตอร์มันถูกเชื่อมด้วยอะไรภาพยนตร์เนี่ยแม่งเป็นเรื่องยากจริงๆเว้ยที่การจะเล่าให้มันเวิร์กและถูกใจคนหมู่มากอ่ะมันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากแต่อย่างน้อยๆอย่ะมันควรที่จะโฟกัสให้ชัดๆไปเลยว่าตอนเนี้ย เราอยากจะเล่าอะไรเราอยากจะเล่าเรื่องราวจริงจังไหมดราม่าขมขืนแม่ลูกคู่นั้นไหมสุดท้ายหนังจะจบปลายเปิดปลายปิดส้นตีนอะไรระวังเรื่องนั้นไว้ก่อนแต่ว่าไม่ว่าหนังจะไปจบตรงไหน่แต่มันจะต้องมีจุดที่พาคนดูไปกับเรื่องราวนั้นๆแล้วคนดูรู้สึกอ,อิ่มคำว่าอิ่มคือเต็มอิ่ม เต็มอิ่มกับเรื่องราวนั้นๆต้องการจะเล่นอะไรต้องการจะเล่นเรื่องปัญหาชะตาชีวิตของแม่ลูกคู่นี้เป็นหลักไหมหรือต้องการจะเล่าเรื่องประเด็นความเฮี้ยของพ่อเออความเฮี้ยของพ่อมรอดกอาถรรพ์หรือจะต้องการเล่าเรื่องปมแค้นของคู่อลลีผมใคร่ยักันนะปมแค้นของคู่อลิีปมแค้นความแค้นต่างๆที่ตัวลูกจาต้องเจอต้องการจะเน้นอะไรเพราะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกๆส่วนที่ผมพูดมามันไปไม่ถึงสักส่วนเลยอ่ะมันส่งผลให้สิ่งที่พวกกับจะสอดแทรกเข้าไปอ่ะมันเหมือนเป็นซับสตอรี่อ่ะ ที่ซ้อนอยู่ภายในเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องของเพศชายเป็นใหญ่การกดขี่ข่มเหงทางเพศทุกคนต้องเออออหนังพยายามเน้นจุดนี้ถึงขั้นที่ให้ตัวละครรู้จานะครับท่องและพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าถ้าเราทำเป็นไม่เห็นมันมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้แบบว่าลูจามาเห็นการกระทําของพ่อเหี้ยก็ตกใจแม่ก็เป็นเหมือนแบบผู้หญิงไงที่อยู่ภายใต้ครอบครัวที่ผู้ชายเป็นใหญ่ นะครับก็พยายามสอนลูกให้เป็นผู้ตามที่ถ้าเราทําเป็นไม่เห็นมันมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนแบบหมู่บ้านที่มีผู้นําหมู่บ้านที่กําลังทําเฮี้ยอยู่ครอบครัวที่มีผู้นําครอบครัวที่กําลังทําเฮี้ยอยู่อาจจะมีเรื่องเฮี้ยเฮี้ยที่ซุกซ่อนไว้ใต้ใตพรมมีเรื่องเฮี้ยเฮี้ยที่ซุกซ่อนไว้หลังตู้กับข้าวที่เฮ้ยวันดีคือด,ดีเราไปเห็นแม่ก็มาสอนเราว่า ถ้าเราทําเป็นไม่เห็นมันมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนต้องการสะท้อนกุศโลบายบางอย่างนะครับผมที่คนรุ่นก่อนสอนคนรุ่นเล่าว่าน้ําตรงนั้นไม่ว่ามันจะเน่าแค่ไหนถ้าคุณคิดว่ามันใสก็ใสน้ําตรงนั้นไม่ว่าจะเหม็นแค่ไหนถ้าคุณคิดว่ามันหอมมันก็หอมผลไม้ตรงนั้นเนี่ย ไม่ว่ามันจะเปรี้ยวแค่ไหนถ้าคุณคิดว่าหวานมันก็หวานคือหนังเรื่องนี้เขาเน้นจุดนี้มากเลยนะเออตัวละครรู้จาพูด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 บ่อยมากบ่อยจนรู้สึกได้เลยว่าเขาต้องการจะเน้นพวกนี้แต่ไอรลายละเอียดพวกนี้มันเป็นเรื่องรองว่ะจริงๆคือหนังเรื่องภาพวาดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่อาร์ตมูฟวีที่เล่าปับ๊บแล้วมันจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักอะถ้าคนเล่าเรื่อง ต้องการที่จะบอกว่าผมต้องการที่จะนําเสนอจุดนี้เป็นหลักจริงๆครับจริงๆแล้วเรื่องเพียผมเอามาเป็นภาพภายนอกที่ฉาบเอาไว้แต่สุดท้ายจริงๆอะ่ะผมต้องการจะเล่าเรื่องพวกนี้แหละความเหี้ยของพ่อนะผู้นําครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้ตามต้องใช้คําว่าผู้ตามที่ดีด้วยนะผู้ตามที่ดีคือไม่หือไม่อือแล้วพร้อมที่จะสั่งสอนผู้ตามรุ่นต่อไปอ่ะให้ เป็นผู้ตามที่พยายามปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาเลยลูกปิดหูปิดตาอย่าไปมองอย่าไปเห็นสิ่งที่พ่อทําคือพ่อพยายามเลี้ยงพวกเรานะไม่ว่าสิ่งที่พ่อทํามันจะเลวร้ายหรือทําร้ายใครหรือฆ่าใครก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่พ่อของลูกจาทามันเป็นสิ่งที่ทําเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเราพ่อของลูกจาต้องฆ่าใครบางคนเพื่อให้พวกเราอยู่รอดน,นะลูกจา ถ้าสมมุติต้องการจะมาเวนี้จริงๆผมก็ยังมีความรู้สึกอยู่ดีว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังให้ความสําคัญหรือให้น้ําหนักไม่ดีพอยังเล่าเรื่องพวกนี้ได้ไม่ดีพอผมว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องพวกนี้ด้วยแหละถ้าสมมุติพ่วงกับ เขามีเหตุผลจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากนําเสนอไอ้จุดพวกนี้แหละไอ้การที่พ่อของลูกจาทําเฮี้ยแล้วแบบต้องพยายามปิดหูปิดตาลูกหลานและลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของผู้นําที่กดขี่ผู้นําที่ทําเฮี้ยได้แต่ผู้ตามทําเฮี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการจะเล่าเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ย ผมว่าต้องมีปัญหากับนายทุนและเจ้าของค่ายแน่นอนอันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะคําว่ามีปัญหาคือไม่ได้ไหมายคมว่าเขาจะทะเลาะกันหรือเขาจะแบบไม่เข้าใจกันไม่ใช่แต่เจ้าของค่ายและคนที่ถือเงินเขาน่าจะเหยียบเท้ามาทางฝั่งแบบเนี้ได้ไม่เต็มสองเท้าแน่นอนเออเข้าใจไหมฮะไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมนะแต่พอเราลองคิดในมุมของนายทุนหรือคนที่จ่ายเงินเนี่ยการเล่าหนังที่มีน้ำหนัก ที่มีการแฝงนัยยะอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่หนังแมสอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะว่าพูวกกับเขาคงอาจจะเลือกเล่นท่ายากอยู่คือทําหนังให้มันสนองความต้องการเราด้วยและทําให้ ในทุนพอใจด้วยในขณะที่พอหนังไฟนอลออกมาเนี่ยมันก็ต้องขายและมันก็ต้องทํากําไรพอมันก็ต้องขายและมันจะต้องทํากําไรมันก็ต้องถูกใจคนดูหมู่มากด้วยซึ่งณตอนเนี้กลายเป็นว่าหนังเรื่องภาพหวานแหละรับภาระหนักมากในการที่จะต้องเล่าเรื่องปมตอนเริ่มไอเรื่องลูกตาบอดตาเบิดไม่ทันเคลียร์ไม่ทันถึงไหนไปเรื่องใหม่อีกแล้วเอ,าอ้าเฮียเรื่องพ่อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เฮียแม่งพยายามแฟดแบ็กอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าพอ่อเฮี้ยหรือศิลปินใหญ่เฮี้ยเ้ยคนหนึ่งที่ทํางานศิลปะในแบบที่ไอเฮี้ยสาหรับผมมันไม่ใช่งานศิลปะมันคือความเฮี้ยของมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้งานศิลปะบางหน้าเพื่อทาเฮี้ยเท่านั้นเองไม่พอยังต้องต่อยอดไปสู่การล่างแคดล่างเคิลเลยอีกคือถ้าจะเล่าเยอะขนาดนี้หนังต้องยาวกว่านี้อืมซึ่งถ้าหนังยาวกว่านี้ไม่ไม่ไม่เวิร์กแน่แน่ไม่เวิร์กแน่แน่เอื่อยอ่ะเอื่อยแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแสดงความคิดเห็นของผมไปนะครับว่าหนังเรื่องเนี้อาจจะยังโฟกัสไม่ชัดพอว่าเราจะเน้นหนักที่อะไรกันแน่อุตส่าห์ได้นักแสดงเป็นนิชคุณกับน้องแพทแล้วถ้าใครไปดูภาพหวานก็จะรู้ว่าฝีมือดีและอย่างหน,นึ่งนะที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนกันคือทำหน้าที่ดูแลผิวหน้าของนักแสดงทั้งสองท่านให้ดูสะอาดและสดใสอยู่ตลอดเวลาก็คือ BK Sen สิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสปกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิตครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam สรุปโดยรวมเนี่ยครับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมยังให้อยู่ในระดับที่ไม่ผ่านวะ่ะ ไอการสะท้อนปัญหาต่างๆที่เขากำลังทำอยู่ไอในยะของซีนต่างๆบริบทต่างๆของหนังที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรองอืมมันเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เรื่องรองดูมีความสำคัญเนี่ยตัวเนื้อเรื่องหลักเส้นเรื่องหลักอะ่ะมันควรจะ complete ก่อน ว่าเฮ้ยเราจะเล่าอะไรเมื่อเรื่องหลัก complete แล้วและมันเป็นเรื่องที่ใช่จริงๆนะไอเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จตามมาเองคราวเนี้ยผมก็เลยมองว่าเรื่องๆเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะแบบเวทน้ําหนักกันเสียไปหน่อยเสียไปหน่อยนะครับเลยทําให้หลายๆจุดของเรื่องเนี่ยมันยังไปไม่สุดสักจุดเลยส่วนที่2คือเรื่องการแสดงเรื่องการแสดงผม ไม่ติดของนักแสดงนําทั้งสองท่านนะครับคือนิชคุณกับน้องแพทนะผมผมไม่ติดผมโอเคจะมีติดก็เรื่องตัวละครประกอบที่รายล้อมอยู่ต่างๆมากกว่ามันเหมือนกับการที่เล่นข้างนอกซะเยอะเลยเล่นข้างนอกเยอะเลยนะแต่ข้างในเรารู้สึกได้ว่าข้างในเขาไม่รู้สึกอะไรจริงๆอะหรือให้พูดในอีกในยากก็คือการแสดงมันดูเป็นการแสดงแบบที่อยู่ในละครทีวีเออซะส่วนใหญ่เลยซะส่วนใหญ่เลยภาพวาดเต็มไปด้วย การแสดงที่เป็นละครทีวีเยอะนะครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องการแสดงสำหรับผมผมไม่ชอบนะครับผมส่วนต่อมาเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกจริงๆหนังเรื่องนี้เรื่องการถ่ายทําอะไรต่างๆอมุมผ้ามุมกล้องอะผมว่ามันเริ่มมาดีแล้วนะแต่มันเสียอย่างเดียวไอ้เรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เอามาผสมะผมว่ามันทําให้หนังดูแบบลดทอนงานศิลป์ลดทอนงานช็อตดีไซน์ต่างๆที่มันวางดีอยู่แล้วอ่ะ อืลงไปให้มันดูแบบโอ้เหมือนกับมาดีแล้วเอ้ยมีงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบนี้โอ้โหแล้วซีนคายแม็กตอนสุดท้ายผมปวดหัวเลยโอ้โหม่นทำไมจบแบบนี้แล้วมีซีนหลอกผีตอนจบแบบเป็นซีนคายแม็กใหญ่ให้ผีมาผูกคอแล้วแกว่งแล้วก็เฮ่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 สลับกับนี่ชักคุณกับน้องแพทย เสียดายแทนเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะภาพยนตร์เรื่องภาพหวาดนะครับผมท็อปหนอนหนังนะขอให้คะแนนไว้ที่3คะแนนครับส่วนที่ชอบถามว่าส่วนที่ชอบของภาพหวาดคืออะไรนะผมมองว่าเป็นเรื่องการบิวบรรยากาศในช่วงเริ่มเริ่มเรื่อง,เอ,งเออบิวบรรยากาศมาโอเคนะ ออดูหลอนๆดีนะเลือกโลเคชันก็ดีด้วยเออเลือกโลเคชั่นดีด้วยสถานที่แม่งดีเลยละ่ะงานอาร์ตงานอาร์ตนี่หมายถึงพรอ็อพงานฉากต่างๆนะหลายๆฉากดูดีเลยนะครับผมช็อตดีไซน์งานถ่ายตากล้องอตัว DP นะครับดีไซน์ช็อตดีไซน์เฟรมวางเฟรมอะไรต่างๆก็สวยงามนะครับร่วมสมัยเอางี้ดีกว่าร่วมสมัยดูดีสวยงามเลยครับแต่ว่าเนี่ย ม,มันเสียคือทุกโปรเซสที่มันจะดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะมีจุดที่เสียไปในทุกโปรเซสที่กำลังจะดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพลาดพาด,พาดจริงๆอ่ะผมเอาใจช่วยหนังไทยโดยเฉพาะหนังผีมากๆเพราะเราเป็นคนดูหนังเฮลเลอร์เอร์ไงแล้วเราก็แม่งเฮีย ไม่อยากเจอเลยหนังผีไทยที่มันไม่คุยกับเราอะเราไม่อยากเจอเลยเว้ยแต่ว่าอ่ะโอเคก็พูดก,กันตามตรงนะผมก็รู้สึกแบบนี้ต่อภาพยนตร์ที่ชื่อว่าภาพวานนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ลองไปดูนะครับผมสุดท้ายนะาขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผม BK Sen s i โฟมล้างหน้าเนื้อฟองโฟมนุ่มนะครับผมคือ BK s e n s i เนี่ยเขาจะมีขายที่วัาสารรทุกสาขานะหรือถ้าใครแบบมไม่สะดวกไปวัดสารรสมมุติ่าไม่สะดวกจริงๆ,ๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับในดีสคริปชั่น ฟล้างหน้าของ b k Sensei เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อฟองโฟมนุ่มนะคือเขาจะมีตัวตาข่ายให้คุณบีบใส่ตัวตาข่ายที่เขาให้มานะแล้วก็ขยี้กับมือเบาๆฟองโฟมนุ่มเหมือนวิปครีมอะ่ะมันจะค่อยๆฟูออกมาแล้วเมื่อเอาไปล้างหน้าเรามันจะแบบโอ้โหมันเนียนนุ่มต่อผิวหน้าเราลองดูนะฮะ BKC Sensei โฟมล้างหน้าใช้ดีจริงๆนะครับใช้ดีจริงๆและสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ในสไตล์ของนอนหนังรีวิวแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลก์กดซับสไคร้ให้ช่องด้วยนะครับผมแล้ว ก็ถ้าใครอยากกดสนับสนุนนะครับผมก็เลือกกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกถ้า iOS, iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกทุกท่านครับผมไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทัาใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคขยับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ